ครูแอดจนตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนอปู่แอดขอบ่นตอนที่39ประจำวันที่16กรกฎาคม2565รัฐบาลเร่งส่งเสริมขายที่ดินให้ต่างชาติวงเล็บชาติจีนแล้วลูกหลานไทยจะไร้ที่อยู่ที่ทำกินจะไปอยู่กันที่ไหนงานนี้โอ้พ่อแม่พี่น้องงานนี้ขายชาติของจริงกันแล้วปู่แอดขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราย้ำอีกครั้งว่าปู่แอดขอบ่นเป็นส่วนที่ตัดออกมารีรันจากข่าวรับอรุณเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาปู่แอดขอบ่นเพราะหลายคนบอกว่าอยากจะฟังเฉพาะเรื่องที่ปู่แอดขอบ่นเรื่องราวของกิจกรรมประชาธิปไตยและเรื่องขายที่ดินให้ต่างชาติปั่นราคาที่ดินให้ที่ดินราคาสูงแล้วขึ้นราคาประเมินแล้วก็รีดภาษีจากประชาชนนี่คือฉากทัศน์ต่อไปของประเทศนี้แล้วลูกหลานเหลนหลนก็จะไม่มีที่ดินที่อยู่ที่ทำกินแล้วจากเรื่องราวข้างต้นทำให้ต้องเอามาบ่นว่าแล้วลูกหลานจะอยู่กันอย่างไรคราวนี้ปู่แอดขอบ่นนำเสนอทุกวันช่วงเวลาประมาณช่วงนี้นะครับของทุกๆวันนำเสนอโดยปู่แอดจนตอข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราศูนย์ทนายฟาร์มเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าเมื่อวานนี้12กรกฎาคมสมบัติทองย้อยถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์กลับมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังจากหายจากโควิด-19 ก่อนหน้านี้เขามีอาการไข้ไอเจ็บคอก่อนพบเชื้อเมื่อวันที่24มิถุนายนเรื่องราวของใบปอและผักบุ้งรวิศราคนที่ยื่นเอกสารขออนุญาตไปเรียนต่อถึง7ครั้งได้โพสต์ว่าอยากบอกทุกคนว่าเรามีเพื่อนของเรากำลังอดอาหารอยู่ในคุกทุกวินาทีที่ผ่านไปคือความเป็นความตายทุกคนมาร่วมกันด่าและกดดันศาลให้คืนสิทธิประกันตัวให้เพื่อนของเรากันเถิดนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าเสียงกดดันกลด่าของเราไม่มีค่าไม่จริงนะคะขอให้ทุกคนช่วยกันช่วยเพื่อนของเราให้ได้ในกรณีที่ศาลตัดสินจำคุก2เดือนปรับ 10,000 บาทแล้วให้รอลงอาญาคดีของเซฟวันเฉลิมของเพนฟินและอัวเรื่องนี้อธิกิจแสวงสุขนัทถึกบอกว่าคดีนี้อ่านรายละเอียดจึงพบว่าผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนต้องส่งคำพิพากษาให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งตรวจเป็นผู้ชั่งน้ำหนักคล้ายกับกรณีของผู้พิพากษาคณากรเลยครับถ้าผู้พิพากษาศาลแขวงไม่ยอมก็ต้องเป็นผู้พิพากษาคุณากรคนที่2วงเล็บคนที่ยิงตัวตายถึง2ครั้งรายละเอียดคือเมื่อเวลา 10:30 นกอบชัยชูโตผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีนั่งอ่าออกอ่านคำพิพากษาในคดีนี้โดยก่อนเริ่มอ่านคำพิพากษาได้ชี้แจงกับจำเลยว่าเกี่ยวกับคดีนี้ศาลแขวงได้ส่งคำพิพากษาให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค1เป็นผู้ตรวจสอบเนื่องจากเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนหลังผลิตแถลงต่อศาลแล้วผู้พิพากษาชี้แจงว่าคดีนี้ผู้อธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งได้ชั่งน้ำหนักแล้วเห็นว่าความปลอดภัยของสาธารณชนนั้นสำคัญกว่าข้อเรียกร้องของจำเลยหากจำเลยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาก็สามารถโต้แย้งได้ในชั้นอุทธรณ์เพราะเรื่องนี้ถึงที่สุดแล้วมันก็ตัดสินตามธงเพราะบอกว่าพ.ร.บ.ฉุกเฉินชอบแล้วก็จบหมายความว่ากฎโจรเขียนไว้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องราวของข่าวตั้นประจำวันเพื่อนของเราเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของกิจกรรมประชาธิปไตย
วันนี้มีการเรียกร้องเรื่องของสิทธิการประกันตัวของใบปอและผักบุ้งที่อดอาหารมายาวนานถึง42วันเราไปชมกันนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ1นาทีเกิดขึ้นที่ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งในห้างเซ็นทรัลเข้าใจว่าน่าจะเป็นแถวๆเซ็นทรัลชิดลมเราไปชมภาพกันครับพาทนเขาไปออกนอนในถนนแบบนี้พวกเราเป็นแค่เด็กคนเดิมที่ไม่มีอำนาจในมือแต่รัฐบาลมีอำนาจทุกอย่างเพื่อที่จะกันแกล้งพวกเราเราอยู่บ้านไม่ได้เราเรียนกลับมาเราทำอะไรในเมื่อรัฐบาลไม่เป็นกบฏการให้เราเลยรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็แพงถ้าวันนี้เราได้ออกมาเรียกร้องเรื่องอนาคตว่าเราจะอยู่ยังไงเราแค่เห็นตาไม่เห็นด้วยและทำก็ไม่รับและขอนำคำกล่าวที่มีการกล่าวถึงบุ้งทะลุวังมนุษย์มีความสวยงามได้เพราะความหลากหลายอย่าให้ใครมาตีกรอบโอบรับความหลากหลายไว้เยอะๆเป็นตัวของตัวเองจะทำให้โลกเราน่าอยู่บุ้งอยากดึงประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับคืนมาให้ประชาชนเราถูกภาคสิทธิเสรีภาพมากเกินไปแล้วแค่ตั้งคำถามการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องพื้นฐานมากประชาชนย่อมทำได้โดยไม่ถูกปิดปากนี่คือเรื่องราวของผักบุ้งทะลุวังมีรายละเอียดเพิ่มเติมบางเรื่องที่อยากกล่าวให้ฟังผักบุ้งเองเป็นติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงพอสมควรเธอหาเงินช่วยรักษาพยาบาลให้คุณแม่ทั้งที่คุณพ่อเป็นผู้พิพากษาแต่แน่นอนว่าไม่สามารถครอบเวอร์ค่ารักษาพยาบาลของแม่ผักบุ้งอย่างทั้งหมดผักบุ้งจึงมีส่วนช่วยอย่างมากและจากที่เธอเป็นติวเตอร์ด้านภาษาอังกฤษทำให้เธอสามารถค้นคว้าสามารถอ่านและด้วยมีภาษาอังกฤษที่ดีทำให้เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลมากกว่าคนอื่นจึงทำให้เธอตาสว่างโล่ในที่สุดจากที่เคยเห็นด้วยกับกปปส.กลายเป็นมายืนหยัดเคียงข้างฝ่ายประชาธิปไตยจนมาถึงวันนี้และนี่คือกิจกรรมประชาธิปไตยเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของเกร็ดข่าวน่าสนใจสมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้โพสต์สั้นๆที่น่าสนใจผู้แอดเอามาฝากเราไม่ต้องการกษัตริย์ที่เอาแต่แสวงหาผลประโยชน์กินงบประมาณปีละมากๆเอาไปเลี้ยงคนรับใช้ที่ไม่ใช้ประโยชน์ยกเว้นเพื่อรับใช้ความอยากวงเล็บสารพัดอยากของตนเองมีหนำซ้ำยังรวบเงินของแผ่นดินเอาไปไว้เป็นของตัวเองใครวิจารณ์เข้าหน่อยก็จับขังยาวนานมีจุดแบบนี้สู้ไม่มีเสียดีกว่าในที่สุดสมศักดิ์เจียมธีรสกุลก็ชัดเจนเสียทีโชคดีที่จะไม่ซ้ำรอยกับปีดีพนมยงค์ตอนที่เอาเด็กๆกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วมาสร้างปัญหาให้ประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงจนถึงทุกวันนี้ในที่สุดสสจก็จะมีความคิดแบบสาธารณรัฐเสียทีโชคดีที่จะไม่เป็นปีดีคนที่สองที่หลงผิดเอาเด็กๆมาจากสวิตเซอร์แลนด์สุดท้ายมันก็สร้างปัญหาให้ประเทศชาติยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ในขณะที่โลกกำลังพัฒนาไปข้างหน้าแต่รัฐบาลนี้รัฐบาลที่นำโดยตุ๊ดตู่กระทรวงมหาดไทยเปิดโอกาสให้ต่างชาติซื้อบ้าน1ไร่ลดราคาค่าโอนหวังกระตุ้นเศรษฐกิจนี่คือการขายที่ดิน
จากซื้อคอนโดวันนี้มาซื้อบ้านแนวราบได้อีกแล้วและแน่นอนว่าคำว่าต่างชาติลูกค้าหลักในที่นี้ก็คือชาวจีนเพราะราคาของเรามันถูกแสนถูกเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆจีนครองแชมป์อสังหาริมทรัพย์มานานหลายปีแล้วและในปีที่ผ่านมามากกว่าครึ่งหนึ่งของชาวต่างชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์วงเล็บกรรมสิทธิ์ห้องชุดก็คือชาวจีนในประเทศไทยลองลงไปก็เป็นชาวรัสเซียนี่ประเทศนี้กำลังทำอะไรขายชาติขายแผ่นดินกันมากมายขนาดนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือหากรัฐบาลส่งเสริมให้ต่างชาติมาลงทุนซื้อที่ดินทุนจีนก็จะหลั่งไหลเข้ามาเหมือนที่กัมพูชาเจอที่สีหนุวิวหรือที่กัมป๊อตนักลงทุนชาวจีนทุนหนาจะสร้างอาณาจักรของตนเองบ่มเพาะมาเฟียการทะเลาะวิวาทเพราะคนจีนขึ้นชื่อว่าไร้ระเบียบวินัยทำให้ทุนน้องถิ่นอ่อนแอตอนนี้สังเกตได้ง่ายว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เป็นของจีนธุรกิจกลางคืนหลายแห่งคนจีนเริ่มกวาดไปแล้วในกรุงเทพหลายย่านรวมทั้งบ่อนการพนันต่างๆตอนนี้กลายเป็นทุนของจีนประเทศนี้หมดสิ้นแล้วอนาคตแล้วลูกหลานเหลนหลนเราจะอยู่กันอย่างไรคราวนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้หลากหลายเรื่องราวจะบ่นเรื่องอะไรดีเพราะมีหลายเรื่องที่น่าจะต้องพูดถึงเรื่องแรกคงจะต้องพูดถึงนโยบายเมื่อถึงที่สุดก็ต้องขายชาติขายแผ่นดินเรื่องราวนี้จะส่งผลให้ระยะยาวลูกหลานเหลนหลนของคนไทยทั้งหลายจะประสบกับปัญหาอย่างที่เรียกว่าลำบากอย่างเหลือขนานับเพราะไม่สามารถมีที่ดินที่ซุกหัวนอนได้ด้วยตัวเองเพราะที่ดินจะถูกปั่นราคาให้สูงขึ้นซึ่งมีผลทั้งในเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินเป็นรายได้ของรัฐบาลที่เอาไปบำรุงบำเรอครอบครัวปรสิตขณะเดียวกันต่างชาติเมื่อเทียบกับราคาที่ดินในประเทศไทยกับต่างประเทศแล้วในประเทศไทยถูกยังกับจุดๆๆอุจจาระอย่างไรก็อย่างนั้นถูกมากจริงๆเรียกได้ว่าแทนที่จะมีห้องเล็กๆอยู่ในประเทศอย่างสิงคโปร์ก็ดีฮ่องกงก็ดีห้องเนื้อที่แค่ 20-30 ตารางเมตรสามารถมาซื้อที่ดินได้เป็นหลายไร่ในประเทศไทยในตัวเมืองเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นที่ดินต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึงเป็นร้อยไร่หลายร้อยไร่ทีเดียวแล้วลูกหลานเหลนหลนจะอยู่กันยังไงแบบนี้นี่เรียกว่าขายชาติขายแผ่นดินแบบถึงที่สุดก็ว่าได้เมื่อไม่มีทางที่จะหารายได้อย่างอื่นก็ขายชาติขายแผ่นดินแบบนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายมันถึงจุดนี้กันแล้วและเรื่องราวต่อไปที่คงจะต้องบทคือเรื่องของผักบุ้งและใบปอยิ่งไปรู้ประวัติของบุ้งว่าเธอหาเลี้ยงตัวเองและยังดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่เพราะว่าเข้าใจว่าค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยอาจจะมียาบางชนิดอยู่นอกบัญชีขณะที่พ่อเป็นผู้พิพากษาก็ยังไม่สามารถที่จะครอบเวอร์ทำให้รู้ว่าชีวิตของเธอไม่ธรรมดาจริงๆแล้วการที่เธอตาสว่างเพราะว่าเธอสามารถเข้าไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษและพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองจากการเป็นติวเตอร์สามารถเข้าไปรู้เข้าไปในข้อมูลข่าวสารต่างๆทำให้เธอตาสว่างโล่งจากที่เคยสนับสนุนมีจุดยืนเคียงข้างพวกกปปส.ก็กลายมาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแบบเต็มตัววันนี้การที่เธอเอาชีวิตเป็นเดิมพันอดอาหารมากกว่า42วันติดคุกอยู่ในเรือนจำมากว่า60วันคำถามก็คือว่าทำไมผู้บริสุทธิ์ถึงโดนกระทำแบบนี้เจตนาของมันก็คือ
จะเขียนเสือให้วัวกลัวหรือเชือดไก่ให้ลิงดูอย่างไรก็อย่างนั้นเพื่อไม่ให้มีใครกล้าและเหมือนที่นบอนพักคินัยพูดไว้วันนี้ความนิยมของประชาชนต่อสถาบันกษัตริย์มันล่อยหลอจนเรียกว่าไม่มีต้นทุนเหลืออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องใช้ความกลัวใช้กดโจรกำราบประชาชนเพราะไม่อย่างนั้นจะมีการต่อต้านแข็งขืนไม่ยอมรับกฎหมายไม่ยอมรับกดโจรไม่ยอมรับการกดขี่ไม่ยอมรับการขูดรีดอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ประชาชนคนไทยว่าเราจะสลัดสำนึกไพร่สำนึกทาสออกไปได้มากน้อยแค่ไหนจะตื่นตัวมาได้เร็วแค่ไหนพ่อแม่พี่น้องประชาชนขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยเพื่อนร่วมชาติช่วยลูกหลานของเรารวมถึงช่วยตัวเราเองให้หลุดพ้นจากแอกที่มันหนักหนาแบบแสนสาหัสประเทศนี้ที่มันชัดเจนที่สุดคือเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกมันหมายความถึงอะไรหมายความถึงการที่เอาให้คนส่วนใหญ่แบกรับภาระเลี้ยงดูคนที่ร่ำรวยมากที่สุดกลุ่มเดียวนี่พูดได้แบบเต็มปากเต็มคำแบบนี้เพราะประเทศนี้เหลื่อมล้ำเรียกว่าเหลือเชื่อว่ามันเป็นได้ขนาดนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสิ่งที่มันเหลื่อมล้ำและมันกระหน่ำซ้ำเติมย่ำยีชีวิตคนจนเมื่อวานปู่แอ๊พูดถึงสองตายายที่ต้องกินข้าวกับน้ำปลาลองไปค้นคำนี้ดูปรากฏว่าข่าวแบบนี้มันมีเกือบทุกเดือนก็ว่าได้กินข้าวกับเกลือกินข้าวกับน้ำปลาลำบากลำบนแบบนี้เพราะคำว่ารัฐสวัสดิการมันไม่มีในประเทศไทยแล้วคนที่เป็นคนตัวเล็กๆไม่มีใครดูแลไม่มีใครสนใจในยามที่พึ่งพาตัวเองทำมาหากินได้ก็ดิ้นรนเอาชีวิตรอดไปแต่เมื่อหมดเลี้ยวหมดแรงแล้วหมดทางทำมาหากินยังไม่ต้องพูดถึงคนไร้บ้านจำนวนมากมายคนไร้ที่อยู่จำนวนมากมายคนที่ไร้ที่ดินคนที่ไร้โอกาสคนจนในเมืองจะลำบากมากในอนาคตเพราะว่าไม่มีที่ดินทำกินแล้วยิ่งมีนโยบายขายที่ดินให้ต่างชาติแบบนี้จะหาที่แซ่ซุกหัวนอนคำพูดที่ดูบอกว่าขอนอนก่อนสักคืนที่หน้าบ้านของใครคนใดคนหนึ่งคำพูดนี้มันช่างเจ็บปวดและปวดร้าวเราลองนึกภาพดูว่าคนที่วันนี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะนอนที่ไหนดีอย่าถามถึงว่าอนาคตพอแม้กระทั่งที่จะซุกหัวลงไปนอนให้รู้สึกว่าปลอดภัยเขายังไม่มีสองตายายที่ต้องกินข้าวกับน้ำปลาต้องดิ้นรนหาเงินในแต่ละวันมาจ่ายค่าเพิงที่ตัวเองเช่าห้องอยู่เช่าที่เรียกว่าเป็นห้องหรือเป็นเพิงทุกหัวนอนค่าน้ำค่าไฟต้องเสียไม่มีใครดูแลให้ถึงทำให้ต้องกินข้าวกับน้ำปลาลองนึกภาพในวันที่ฝนตกหนักจะไม่ออกไปเก็บของเก่าแล้วจะกินอะไรจะอยู่ยังไงภาพแบบนี้หรือภาพที่คนไทยต้องกินข้าวกลางสายฝนภาพที่คนที่พัทยาในยามที่ไม่มีเรื่องของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถทำมาหากินมาเข้าแถวรับข้าวกล่องนับร้อยๆคนคนที่มีเรียกว่ากำลังทางเศรษฐกิจที่จะพอดูแลตัวเองได้คงไม่มีใครต้องมานั่งเข้าแถวหลายชั่วโมงเมื่อรับข้าวกล่องแต่มันไม่มีทางจริงๆนี่คนไทยจำนวนมากมายแค่ไหนเพราะภาพแบบนี้เคยเกิดขึ้นในหลายจังหวัดในหลายเมืองคนไทยกำลังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเปราะบางทางเศรษฐกิจและทางสังคมเป็นอย่างยิ่งยังนึกภาพไม่ออกว่าคนที่เคยต้องไปนั่งรอรับข้าวกล่องทั้งที่อายุยังไม่มากหากแก่ตัวไปอายุมากกว่านี้เป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วถึงวันนั้นไม่มีเลี้ยวมีแรงที่จะทำมาหากินคนเหล่านี้จะอยู่ได้อย่างไร
จะมีอีกสองตายายแบบนี้เกิดขึ้นอีกกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นคนในขณะที่ประเทศนี้นโยบายของรัฐบาลปนเปอร์แค่ครอบครัวไม่กี่ครอบครัวปนเปอร์แค่บรรดานายทุนขุนศึกที่สนองตอบรับใช้ครอบครัวปรสิตแล้วศูนย์กลางของปัญหาคือโครงสร้างที่มันบิดเบี้ยวแบบนี้แล้วรัฐบาลก็ปกป้องเอาไว้ใช้กลไกทั้งทุกอย่างแค่เด็กๆออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวเหล่านี้ต้องเอาตำรวจเอาเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนมากระหน่ำตีแล้วก็จับไปล่ามไปขังทำเหมือนพวกนี้เป็นสัตว์ทำให้หลาบให้จำไม่จำก็กระหน่ำตีเข้าไปอีกแล้วที่มันเลวร้ายเราลองไปดูในงบประมาณตอนนี้ปรากฏว่างบประมาณของตำรวจใช้ในเรื่องของการควบคุมฝูงชนจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้มากที่สุดนอกรองลงมาจากงบเงินเดือนเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้ผู้ปกครองประเทศนี้มองประชาชนเป็นศัตรูจะต้องพิทักษ์รักษาความมั่นคงของเก้าอี้ของโครงสร้างสังคมเก้าอี้ในที่นี้หมายถึงเก้าอี้ของครอบครัวปรสิตให้มั่นคงมากที่สุดนี่เราอยู่ในสังคมแบบนี้กันได้จริงๆหรือสังคมที่หนึ่งไม่ได้มองคนเท่ากันมองคนต่ำกว่าคนมองคนเป็นสัตว์สังคมที่สองไร้อนาคตแล้วพวกเราหากไม่ขยายความคิดเหล่านี้ให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นลูกหลานเหลนโหลนในอนาคตจะอยู่กันยังไงอย่าคิดว่าทุกคนจะเอาตัวรอดได้เพราะลำพังเฉพาะระบบราชการที่จะแบกรับเรื่องบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นไปไม่ได้ถึงจุดหนึ่งต้องปลดเปลื้องเรื่องนี้เพราะฉะนั้นราชการเมื่อถึงเวลาก็จะไม่มีระบบสวัสดิการรองรับเช่นเดียวกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ขอให้นึกถึงลูกหลานเหลนโหลนในอนาคตว่าพวกเขาจะอยู่กันอย่างไรกับสังคมที่มันไร้อนาคตลองนึกภาพว่าวันนี้ในโลกภายนอกนอกกาลาเขาสนใจกันไปบุกเบิกเรื่องของกาแล็กซี่ไปดูเรื่องของการตั้งอาณานิคมในโลกอื่นไปดูเรื่องของใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศของเขาถนนที่รถสามารถชาร์จไฟฟ้าบนถนนได้นวัตกรรมแปลกๆใหม่รถยนต์ที่ไม่ต้องใช้คนขับไปไหนมาไหนแต่ประเทศเราถูกแช่แข็งไว้แบบนี้เราจะยอมเป็นอย่างนี้จริงๆหรือจะยอมให้คน70ล้านคนอยู่ในดินแดนสนธยาต่อไปเวลาออกไปต่างประเทศจะเหมือนหมาหลงบนทางด่วนเพราะโลกภายนอกมันไม่เหมือนกับในกะลานี่เราจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆหรือถามตัวเราเองหากเรายังมีความเป็นมนุษย์มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขอให้ยืนตัวตรงขึ้นพูดกับตัวเองหน้ากระจกว่าเราเป็นใครและเราจะส่งต่อสังคมที่เรียกว่ามันอัปยศแบบนี้สังคมทุรยศแบบนี้ให้ลูกให้หลานเราได้ยังไงแล้วในอนาคตลูกหลานก็ไม่รุ่นใดรุ่นหนึ่งมันก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ปลดแอกออกไปแล้วมันก็จะต้องบอกว่าทำไมรุ่นปู่ย่าตายายถึงไม่ทำอะไรวันนี้ประเทศไทยกำลังถอยเข้าไปกลายเป็นเกาหลีเหนือมากขึ้นทุกขณะทุกเวลานาทีก็ว่าได้แล้วสังคมแบบนี้มันจะดำรงอยู่แบบตลอดไปเป็นไปไม่ได้แน่นอนทุกคนเกิดมารักตัวกลัวตายกลัวการติดคุกกลัวการสูญเสียการทำงาน
กลัวการเจ็บโดนกระหน่ำตีแต่ถามตัวเองว่าเราจะอยู่กับความทรงจำที่มันโหดร้ายว่าประเทศนี้ก็ทำกับประชาชนแบบนี้โดยที่เราไม่ทำอะไรไม่รู้สึกไม่รู้สาลองเหลียวมองดูภาพเด็กนักเรียนตัวเล็กๆที่ออกมาต่อสู้วันนี้เด็กมัธยมต้นแล้วในระดับประถมปลายป.5 ป.6 เริ่มมีการพูดกันมากมายเรื่องความไม่ยุติธรรมแบบนี้เพราะเขาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยังไงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอนาคตมันก็จะมาถึงแล้วเราจะปล่อยให้ลูกหลานของเราต้องมาต่อสู้ดิ้นรนทั้งที่เขาควรจะมีชีวิตที่มีความสนุกสนานชีวิตที่สร้างสรรค์เราจะปล่อยให้เด็กมัธยมอายุเพียง13 14 15มารับภาระในการเปลี่ยนแปลงประเทศได้จริงๆเหรอหัวจิตหัวใจเราจะยอมอย่างนั้นเหรอเด็กเหล่านี้ควรจะต้องมีอนาคตควรจะต้องเป็นพลังผลักดันสังคมไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องมาถูกกระหน่ำตีด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนภาพแบบนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นคำถามแบบนี้มันกำลังไปทุกหย่อมหญ้าคำถามสำคัญก็คือว่าแล้วจะให้ทำยังไงปู่แอดพูดมาในหลายคลิปแล้วว่าประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ออกไปตีกับตำรวจตอนนี้แต่ขอให้เราทำหน้าที่ในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางที่สามารถทำได้แล้วเป็นข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยที่กระชากหน้ากากจอมปลอมของครอบครัวปรสิตของระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ให้ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศได้รับรู้และเมื่อถึงเวลาพวกเขาเองจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรต่อไปแต่วันนี้สื่อหลักในประเทศถูกปิดข้อมูลข่าวสารเหลือเฉพาะสื่อทางเลือกแล้วก็สื่อพลเมืองสื่อประชาชนเท่านั้นแต่หากเรายังไม่ช่วยกันอย่างเต็มที่ความหวังนี้ก็จะเลือนลางเพราะวันนี้ช่องข่าวแห่งนี้เคยมียอดไลค์เท่าไหร่ย้อนกลับไปดูกันแต่ช่องข่าวนี้ก็ถูกบล็อกในประเทศไทยทำให้ยากแสนยากวันนี้คนที่ไม่ได้ย้ายโลเคชั่นในประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปดูคลิปเก่าได้จะมีเฉพาะคนที่เปลี่ยนโลเคชั่นแต่เราก็มีช่องสำรองไว้ให้วันนี้ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปช่องนี้ในประเทศไทยไม่มีโฆษณาเพราะถูกบล็อกเพราะฉะนั้นการแพร่กระจายไปมากเท่าไหร่ไม่ได้มีผลเรื่องการโฆษณาไม่มีการโฆษณารายได้จากการโฆษณาในประเทศไทยไม่มีเลยแม้แต่บาทเดียววันนี้ปู่แอดจนต่อแน่นอนว่าอายุอานามขนาดนี้กินอยู่นิดเดียวแล้วก็มีครอบครัวที่ดีที่เขาดูแลถึงแม้มาอยู่ในประเทศที่มีระบบสวัสดิการที่ดีก็โชคดีว่ามีครอบครัวที่ดีที่ดูแลทำให้สามารถอยู่ยังมีศักดิ์ศรีได้แต่สิ่งที่นึกเป็นห่วงก็คือลูกหลานเลนหลนของคนไทยที่อยู่ในประเทศจะทำยังไงปู่แอดจนตอเองถ้าถามตัวเองก็คือไม่ได้เป็นคนที่ลำบากทางเศรษฐกิจอยู่ในฐานะที่สบายกว่าคนไทยมากมายจริงๆแต่วันนี้ที่ต้องมาทำเรื่องราวพวกนี้แทนที่จะใช้ชีวิตภาษาคนที่เกษียณแล้วอยู่สบายๆก็เพราะมันทนไม่ได้เห็นความอยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทนไม่ได้เป็นไปยังไงประเทศนี้มีคดีทางการเมืองตั้ง 2,000 กว่าคดีมีคนถูกดำเนินคดีทุกวันอ่านข่าวทุกวันแล้วเด็ก 2-3 คนนี้แค่ถามว่าโพขบวนเสด็จประชาชนเดือดร้อนไหมเอาไปขังเกือบ2เดือนแล้วเกิน2เดือนแล้วไม่ได้เกือบ2เดือนมันไม่เป็นธรรมเห็นแล้วเราจะนิ่งเฉยเหรอเราจะแบบเอาแค่ช่องทางที่เราเรียกว่าเอาช่องน้อยแต่พอตัวอย่างนั้นปู่แอดทำไม่ได้
ตามใดที่มีแรงพูดก็ต้องพูดต่อไปแล้วก็ขอวิงวอนให้พวกเราช่วยกันทำหน้าที่กระจายข้อมูลข่าวสารให้รู้ว่าถึงแม้จะปิดกั้นแค่ไหนก็ไม่สามารถปิดกั้นเราได้ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือให้รู้ว่าเทคโนโลยีถึงที่สุดแล้วมาเอาชนะความอยุติธรรมได้เทคโนโลยีมันจะทำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อเท็จจริงจะทำให้ทุกคนถึงที่สุดแล้วตาสว่างเมื่อถึงที่สุดตาสว่างคนเรามันจะไม่ยอมรับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเมื่อวานมีคนมาถามหลังไมค์แย่ๆว่าเบอร์โอนเงินของสองตายายก็จะช่วยกันคนละ10บาท5บาท20บาทก็แล้วแต่เข้าใจว่าสองตายายคงได้ไปอย่างน้อยก็รอดชีวิตไปอีกหลายวันแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาไปตลอดวันนี้แทนที่เราจะแค่โอนเงินช่วยกันแชร์คลิปต่างๆไปให้ไกลที่สุดให้มากที่สุดปู่แอดบอกแล้วว่าขอเพียงวันละ15นาทีให้เราทำหน้าที่ช่วยประเทศชาติ15นาทีที่แชร์ข้อมูลออกไปตามที่ต่างๆแหล่งต่างๆกลุ่มต่างๆนอกจากกลุ่มที่เรารู้จักไปยังกลุ่มต่างๆลองพยายามเข้าไปดูว่า Facebook มันมีกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เข้าไปเป็นสมาชิกไม่ใช่เฉพาะกลุ่มการเมืองกลุ่มนอกการเมืองก็ได้ทำให้กลุ่มต่างๆเห็นข้อมูลเหล่านี้เพราะยังมีประชาชนอีก70ล้านคนคนที่เห็นคลิปพวกนี้มีแค่ไม่กี่หมื่นคนในแต่ละวันทำยังไงจะให้เขาเห็นกันมากกว่านี้ถ้าพวกเราช่วยกันอย่างแข็งขันแข็งแรงเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเร็วก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าถามว่าเมื่อไหร่จะชนะหากเรายังไม่สู้หากเรายังไม่ได้ทำอย่างจริงจังอยากเรายังไม่อุทิศตนอย่างถึงที่สุดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีคนลงมือลงแรงเท่านั้นและขอวิงวอนว่าช่วยกันได้โปรดทำให้มันจบในรุ่นเรานี่คือคำขอและคำวิงวอนคลิปนี้ก็พูดมานานพอสมควรแล้วจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้
อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ